ามเช้านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้ามัสยิดแห่งหนึ่งครับในจังหวัดตรังซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยมากๆเลยนะฮะนี่ครับเปิดตัวยามเช้ากับสิ่งนี้เลยนะโอ้นี่ก็อยู่ต่างประเทศเลยนะไม่ใช่นะครับที่นี่เมืองตรังนะฮะแล้วผมก็ได้ถามพี่แถวๆนี้นะครับว่าเอ้ยเรื่องงดงามแบบนี้เอาแบบมาจากไหนพี่ก็บอกว่าได้แบบมาจากซาอุครับโอ้แม่ฮะเราไม่ต้องไปซาอุนะมาที่นี่ก็ได้ดูสิ่งงดงามเหมือนกันเลยนะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเมืองตรังฮะโอ้โหคิดถึงการขึ้นรถไฟเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นรถไฟมาอย่างยาวนานมากมายฮะไม่ค่อยแบบว่าจะมีเวลาว่างนะบินมาดีกว่าครับไวกว่าแต่ว่ารถไฟก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่แบบว่าใครที่ไม่เคยลองต้องลองนะโดยเฉพาะรถไฟตู้นอนนะฮะโคตรเด็ดเลยนั่งรถไฟมาตรังเลยครับไปกับสนุกผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยคลิปแรกๆเลยครับผมย้อนไปดูกันได้ปีครับผมกาแฟโบราณเด็ดสุดกาแฟโบราณของเรามาแล้วครับโอ้เราควรจะสั่งอะไรถ้าติ่มซำของอันจิ้มเนี่ยเห็ดหนึ่งกับอะไรอันหนึ่งดีได้ครับเห็ดไข่เค็มหรือว่าเป็นหน้านี้อันไหนน่าสนใจที่สุดไข่กระทะไข่กระทะหนึ่งครับผมสั่งไปก่อนเลยครับทั้งหมด3เมนูก็คือติ่มซำ2อันนะแล้วก็1ไข่กระทะอันนี้กาแฟโบราณนะนี่เลยว้าอร่อยครับมากินคู่กับชาร้อนด้วยชาโคตรร้อนทุกทีกินแต่น้ำเย็นนะต้องระวังนะน้ำร้อนร้อนโคตรโอ้โหแล้วตอนนี้มาแล้วครับเต็มๆโคตรเยอะครับสั่งด้วยความวู่วามเราจะโชว์ไข่กระทะนะครับโอ้ยร้อนกระทะโคตรร้อนเลยครับแล้วก็อันที่ผมอยากลองที่สุดผมเพิ่งเห็นนี่ครับขนมปังปิ้งคือไอ้ขนมปังแบบนี้ผมเคยไปกินที่สิงคโปร์นะโคตรอร่อยคือเป็นโกปีอย่างนี้ใช่ไหมกินคู่กับขนมปังอย่างนี้คือแบบว่าโอ้โหนี่ครับเด็ดสุดๆซึ่งเราจะลองก่อนเลยของที่เราอยากกินลองหนูต้องกินให้โดนเนยด้วยโอ้รสชาติมีความคล้ายกันมากครับแล้วตามด้วยกุ๊บปี้ว้าคู่นี้ฮะต้องจับเลยนะคู่นี้และอย่างน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะผมจะเริ่มว่าจะกินหมดไหมเนี่ยนั่นคือโรตีแกงไก่ครับโอ้หนุนโชว์โรตีหน่อยแล้วกันนะฟาบโรตีครับผมซึ่งเราก็จะมาชิมให้ดูแล้วกันนะครับต้องใช้มือเดี๋ยวอร่อยนะมือครับจุ่มอะไรนี้ข้นหอมว้าวรสน้ำอ่ะเครื่องกลางดีโอ้เผ็ดมากโอ้โหนะครับจอยดูเนื้อไก่เว้ยโรตีแกงไก่อร่อยและติ่มซำก็มาแล้วครับโอ้ยสองเข่งเลยคนเยอะเต็มโต๊ะหมดแต่มันอย่างละนิดละหน่อยนะนี่คือจิ้มหมูไข่เค็มครับจิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยชาบโอ้ยหอมมากหมูหอมมาลองวันนี้ฮะเป็นเขาเรียกว่าเห็ดหมูกับเห็ดหมูกับเห็ดมานี่จิ้มจิ้มเคยแล้วก็
เผ็ดมันมีความกรึบๆดีนะโอ้โหแล้วตอนนี้เส้นทางโคตรสวยเลยนะฮะเป็นการขี่ทะลุนี่ครับอุโมงค์ต้นยางว้าวโคตรเฟี้ยวเป็นไงครับเจ๋งมากยอดครับเส้นนี้เรากำลังจะไปถ้ำเลเขากรอบนะฮะใกล้ถึงแล้วนิดเดียวน่าจะเป็นอันนี้แหละแล้วลอยที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับถ้ำเลเขาก่อไปเที่ยวกันเลยดีกว่าที่ถ้ำเลเขากอบเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นคือการนั่งเรือครับพี่ๆก็จะพายเรือพาเราทะลุลอดใต้ถ้ำไปเลยนะโอ้ยโคตรอันซีนฮะราคาเท่าไหร่เองเหมาลำค่ะลำละ300บาทค่ะอ๋อเหมาลำไปเลยนะลำละ300ครับใช้เวลากี่นาทีครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีโดยประมาณค่ะไปครับไปลงเรือกันแล้วของเราเป็นลำแรกของวันนี้เลยนะประเดิมเรือลำหนึ่งเนี่ยนั่งได้4คนฮะ300บาท4คนแต่ของผมเนี่ยคือ300บาทคนเดียวครับไง VIP มาแล้วครับเรือของเรามาเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับขึ้นเลยนะครับพี่ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับคุณพี่จำอ้าวเลยตอนนี้และเรือหนึ่งลำก็จะมีหัวท้ายนะครับช่วยกันลำห้วยไม่ใช่ลำคลองนะอ๋อลำห้วยเลยนะครับทำไมมันถือว่าธรรมชาติทำไมก่อนเล็กกว่านี้อ๋อแต่ก่อนเล็กนิดเดียวเอาไปที่ต้องเที่ยวเราขยายกว้างเรายิ่งได้สะดวกโอ้ครับเป็นชาวบ้านอาสาไปรับจ้างของขอไปรายเที่ยวโอ้ดีนะครับที่นี่คือก็แบ่งกันนะชาวบ้านก็มีรายได้เนี่ยมาต่อแถวเป็นคิวเหมือนวินมอเตอร์ไซค์เลยเบอร์1 2 3 4เรียงกันไปครับครับนี่ชื่อถ้ำว่าอะไรครับถ้ำเลเขากอบถ้ำเลเขากอบเลยครับอันนี้เขากอบนี่เป็นชื่อตำบลตำบลเขากอบอ๋อนี่คือถ้ำเลแล้วก็เขากอบคือตำบลไปเลยว่าถ้ำเลเขากอบครับเราจะนอนเที่ยวกันแล้วโอ้โหโคตรเตี้ยฮะยังห่างเยอะอยู่นะตอนนี้น้ำไม่ค่อยสูงมากนะสูงแล้วผมวันนี้นะตอนนี้ก็สูงแล้วนะฮะโอ้ครับเป็นเต้กว่าที่วันนี้น้ำสูงนี่รู้จะรอดได้ไหมครับครับเราต้องดูว่ารอดได้หรือเปล่าด้วยนะครับผมต้องดูด้วยครับระดับด้านในถ้ารอดไม่ได้ก็ย้อนกลับตะคืนโชคดีคือได้ไปแล้วได้ย้อนโอเคโอ้สว่างแล้วนะฮะจริงนะไปเลยขึ้นกันครับอย่าว่าอะไรธรรมชาตินะระวังตัวดูเลยเห็นอยู่ถ้ำสวยนะฮะเนี่ยโอ้นี่ถ้ำสวยกว่านี้นะอันนี้มันเป็นถ้ำเล็กๆครับมีแค่แซมเปิลก่อนมาถึงจุดนี้นะเรียกว่าม่านอโนดาบโอ้ครับเป็นเหมือนผ้าม่านจริงนะนี่คือเป็นแท่นที่มโนรานั่งแล้วตอนนี้มโนราไปไหนนะครับก็เป็นมโนราเป็นข้าวเกียบไปแล้วหรือเปล่าสวัสดีก็ไม่อ๋อครับมาดูเราไปขายข้าวเกียบแล้วนะฮะไม่ได้มานั่งตรงนี้ตามยุคสมัยนะพี่นะครับผมครับผมด้วยนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นบ้านมาดูแลด้วยเอาอีกแล้วมีบ้านมาดูแลอีกแล้วถึงไอ้นี่มันเป็นเจดีย์อ๋อนี่เจดีย์นี่เจดีย์นี่แหละครับชเวดากองไหมฮะครับใช่ด้วยนะครับชเวดากองครับพี่โอ้โหมาอยู่นี่เองนะฮะและเรามาตรงบริเวณนี้เราต้องก้มหัวนะครับเพื่อทำความเคารพไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้ำมันเตี้ยนะฮะงั้นเดี๋ยวหัวจะโน้ตังมุดกันไปและเรือของเราก็มารอรับเราตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องก้มหัวด้วยนะครับแสดงความเคารพนิดนึงแต่หัวสูงไม่ได้ใช่เราต้องเป็นคนนอบน้อมไม่งั้นหัวจะโนนะฮะตรงกลางทะเลจะเป็นดินเหนียวสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้โอ้นี่ดินเหนียวนะเนี่ยครับดินเหนียวอย่างหนาเลยนะฮะดินดีมากมากมาถึงท่าอีกแล้วนะฮะไปครับจุดต่อไปของเราก้มต่ำๆเลยแสดงความเคารพเยอะๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยของหัวคุณเองมาถึงตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยหินเจ้าที่ครับผมหินเจ้าที่นะฮะโอ้เป็นเหมือนศาลเลยนะครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับถ้าเดินมาคนเดียวแล้วเจออย่างนี้นี่คือป่าราบครับผมโอ้ผนังถ้ำยังสูงนะฮะนี่ตาหินใหญ่มาถึงเลยครับกับหินตาหินยายอันนี้ของตาครับผมของตานะครับตาลมยายอันนี้เราโม่แป้งของยายก่อนสมัยก่อนไม่ได้ตัวแป้งนะต้องเป็นที่ตำอันนี้คือเครื่องโม่แป้งของยายจุดต่อมาเรามาเจอท้องช้างเห็นไหมฮะเป็นตูดเป็นก้นเป็นขาเลยนะครับตรงนี้แล้วเราลอดอย่างนี้แหละครับลอดกันครับผมไม่ได้ครับแต่แด
ไปครับผมอู้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ห้องเจ้าสาวห้องเจ้าสาวเราต้องลอดเข้าไปอย่างนี้นะครับครับผมอ๋อผมจะลอดได้ไหมเนี่ยได้ครับลอดจะได้ก็ลอดขวางนู้นครับผมอ๋อมีทางลอดหลายทางเนี่ยครับผมโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วเนี่ยสามารถมาขอคู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเกิดใครรองเท้าหล่นหายไปข้างนึงก็มาขอคู่นึงตรงนี้ไม่ใช่ครับผมคู่นี้คือคู่ครองนะไม่ใช่คู่รองเท้าไม่ป้องมังกรตัวยาวครับผมกระเบื้อเลยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนู้จะต่ำกว่านี้3-9ครับผมเราเช็คตรงนี้ก่อนนะโอ้โหแค่เช็คนี่ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วนะฮะผมว่าเสียบโคตรการกาวตรงนี้เองนะครับของขวามือเราโอ้ครับดีบินล้างคาบินแล้วนี่นี่นี่ข้าวอะไรครับเนี่ยแม่ไก่ป่ะไม่ครับผมไม่ใช่การกาวลูกหนูข้าวลูกหนูนะฮะชื่อน่ารักโอ้นี่ครับตรงข้างคาวนะฮะไม่รู้ตัวคาวแบทแมนและตรงนี้ก็คือถ้ำลอดฮะมาลุ้นกันว่าจะไหวไหมเนาะนะลองดูครับได้ครับเห็นอยู่ครับไกลๆนู้นนะขายิงเตี้ยเรื่อยๆเลยแก้ตัวเรืออะไรครับครับเพราะว่ามันคนเดียวอันตรายอันตรายไปอันตรายไปไปติดกลางทางเสร็จเลยเดี๋ยวกลายเป็นสามหมูป่าใช่ใช่ครับก็จะได้กลับไปบอกมาที่ตำเลนหนึ่งก็รู้เลยเราดีครับผมเจ็บผมก็ดราม่าเลยไม่ใช่ผมก็ฟ้องโซเชียลเลยไม่ใช่เราเล่นดูแลต้องเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องของเราเขาจะไม่ได้นี่ก็เป็นประมาณรอบทองมังกรเล็กๆผมจะมาใหม่ผมว่าใหม่นี่มาเรื่อยๆครับกลับไปถึงได้รางวัลใหญ่ๆก็กลับมาอีกครับใช่ใช่ครับผมคนส่วนมากก็จะได้รางวัลใหญ่ๆก็มาเทพได้เยอะเลยนะฮะเลขท้ายไปเลย2-3 ตัวแล้วสนุกอิ่มเลยไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นรับใหญ่กว่านั้นก็ได้ให้รางวัลที่1ไปเลยลูกรางวัลที่1ไปเลยครับมาแบ่งเลยครับแบ่งครึ่งๆแบ่งครึ่งๆแต่หาตัวของให้เจอนะก็ออกมาแล้วนะครับถ้ำเราก็น่าเสียดายเล็กน้อยที่ไม่สามารถทะลุฝั่งได้แต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็สนุกมากมายแล้วนะฮะในเมื่อเราลอดไปได้นะครับลุงก็เลยพาเรามานี่ครับมาดูปากทางออกนี่ถ้าเราลอดได้เราจะออกไปทางนี้ก็เป็นปากทางออกที่สวยงามถ้ำเบ้มเลยฮะด้านหน้าปลาเต็มเลยครับปลาหางแดงปลาสวายป่ะคางดำอ๋อไม่ใช่คางดำปลานี้ชื่อว่าไม่ใช่คางดำหางแดงไม่ใช่ครับผมลำดำหางแดงตลกกันใหญ่ครับถ้าเราต้องรอดท้องมังกรนี่ใช้เวลา20 นาทีโหนานจัดนานจัดเราก็จะมาอุดหนุนอาหารปลา1 กระป๋องนะฮะ20 บาทให้อาหารปลากันดีกว่าโอ้ยน้องมารอแล้วนะฮะเป็นไงครับป้าพะฮะมาที่นี่ก็จะมีของที่ระลึกด้วยใครสนใจก็อุดหนุนพี่เขาได้เท่าไหร่ครับอันนี้100 บาทกันเองนะและจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราก็คือวังเทพทาโร่ฮะแหมชื่อนี้น่ากินใช่ไหม ไม่ใช่นะคนละอันนะทาโร่คนละทาโร่กันเป็นยังไงไปดูเลย